สวัสดีครับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับการสัญญกรรมแล้วปรากฏมันมีความเสียหายเกิดขึ้นคือวันนี้นะครับพามาให้คุณหมอที่โรงพยาบาลเลอรักท่านเมตตามากท่านจะช่วยรักษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วมันแพงมากนะครับอย่างที่นั่งกันอยู่เนี่ยเสียค่าทำสัญญกรรม 25,000 บาททำจมูกค่าซ่อม2ล้านเอาไม่อยู่นะครับไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาที่ถ้าทางนี้เขาไม่ซัพพอร์ตไม่ช่วยมาไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองยังไงเหมือนกันจะต้องอยู่สภาพอย่างนี้ไปทั้งชีวิตนะส่วนของน้องเนี่ยไปทำมา 103,000 ทำมาทั้งหมดปรากฏว่าต้องมานั่งทำซ้ำๆเนี่ยถ้าหันด้านข้างเราจะเห็นภาพชัดมันไม่ได้สวยมันไม่ได้สง่างามอย่างที่ตั้งใจไว้ก็ได้คุณหมอเนี่ยช่วยประเมินอาการให้ว่ายังไงบ้างที่พามาเนี่ยผมอยากจะให้คนดูทางบ้านเข้าใจมุมนึงนะครับเวลามันเกิดปัญหาขึ้นรู้ไหมครับว่าพี่รณรงค์หาคุณหมอทำแก้ยากมากมากถึงมากที่สุดไม่มีคุณหมอคนไหนในประเทศนะครับเวลามันเกิดเหตุขึ้นแล้วเขาอยากจะแก้ให้เพราะว่าไม่มีใครอยากไปยุ่งกับงานคนอื่นมันก็กลายเป็นปัญหาของผู้บริโภคอย่างเราว่าแล้วจะมีคุณหมอที่ไหนแก้ได้เพราะว่าคุณหมอที่จะแก้ได้ต้องเก่งถ้าไม่เก่งแก้ไม่ได้อีกไปด้วยความที่ทำคดีพวกนี้มาก็ไปมาหลายที่เขาจะให้คำแนะนำแต่ว่าแก้จริงๆเนี่ยต้องเป็นคุณหมอที่มีฝีมือเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะได้มีโอกาสทางเลอรักที่เขาจะช่วยดูแลให้กลับมาจากสภาพแบบนี้นะครับดูดีๆนะครับสภาพที่ต้องใส่แมสที่เธอตัดสินใจว่าเธอต้องใส่ทั้งชีวิตแล้วอ่ะว่าเธอจะได้กลับมาสภาพที่สามารถเดินตลาดแบบปกติได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะได้ถามคุณหมอด้วยว่าวิธีการซ่อมถามคุณปิ่นด้วยว่าวิธีการแก้ไขอ่ะจะต้องทำยังไงบ้างแล้วผมอยากให้คนดูทางบ้านอ่ะดูแล้วเข้าใจด้วยนะครับว่าการสัญญกรรมอ่ะทุกอันมันไม่มีอะไร 100% ถ้ามันหลุดขึ้นมามันต้องมีที่แก้แล้วที่ที่เราไปทำเนี่ยเขาสามารถแก้ให้ได้ไหมไม่ใช่ว่าเนี่ยผ่า16ครั้งน่ะจนเขาเป็นแบบนี้แล้วยังมีเคสอื่นๆของคลินิกแห่งนั้นคุณหมอท่านนั้นติดต่อมาหาผมอีกนะตอนเนี้ยที่จะตอนแรกจะมาด้วยกันแต่ต้องไปเจาะเลือดเนื่องจากว่ามีปัญหาในการผ่าตัดตอนนั้นเหมือนจะวางยาเกินขนาดหรือยังไงแล้วต้องเข้า ICU สมองไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมจะวิ่งไปหาเขาอยากจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือหนักยิ่งกว่า2คนที่นั่งอยู่ตรงนี้อีกนั่นคือเป็นที่อาการสมองเลยเดี๋ยวขอเชิญทางเลอรักอธิบายคุณหมอหรือคุณปิ่นแนะนำและอธิบายหน่อยครับว่ายังไงค่ะก็ให้คุณหมอบ่ายค่ะที่เป็นคนที่เก่งมากในการแก้ไขจมูกนะคะค่ะก็สำหรับในเคสนี้นะคะก็คือหมอเห็นแล้วหมอก็ค่อนข้างเห็นใจนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยในฐานะที่เป็นหมอด้วยเนาะแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยเนาะหมอก็จะเข้าใจนะคะว่าคนไข้ที่ไปทำศัลยกรรมทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะทุกคนก็อยากที่จะดูดีขึ้นเนาะอยากที่จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเนาะแต่ในเมื่อมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วได้รับการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องเนาะซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดเป็นความผิดรูปเนาะจนบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นความพิการเลยก็ได้ทำให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็ยินดีที่จะรับแก้ให้นะคะสำหรับในเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัญหาค่อนข้างที่จะซับซ้อนเนาะมองจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยหมอขอประเมินปัญหาเนี่ยเป็น2เรื่องละกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือรูปลักษณ์ภายนอกตรงบริเวณของปลายจมูกนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นไม่ว่าใครเห็นเนี่ยก็จะรู้แล้วแหละว่ามีเรื่องของการผิดรูปเนาะซึ่งการผิดรูปเนี้ยพอเราประเมินแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะก็คืออันแรกโครงสร้างเสียหายแน่นอนนะคะแล้วเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เสียหายค่อนข้างรุนแรงนะคะมีการหดรั้งเข้าไปเนาะมีการผิดรูปของปลายจมูกซึ่งตรงนี้มันจะส่งบ่งบอกถึงว่ากระดูกอ่อนปีกนกตรงบริเวณปลายจมูกเนี่ยน่าจะไม่เหลือแล้วนะคะอาจจะเรื่องของการตัดทิ้งไปหรือว่าเรื่องของการติดเชื้อนะคะรวมถึงผิวหนังข้างนอกที่มีการปกคลุมด้านบนเนาะก็มีการลักษณะหดรั้งแข็งตัวไม่สามารถยืดหยุ่นเหมือนเป็นผิวหนังปกติได้นะคะซึ่งตรงนี้ต้องแก้ไขส่วนอีกจุดนึงที่เราเห็นได้ชัดก็คือตรงบริเวณสันจมูกนะคะบริเวณนี้มันก็มีลักษณะที่แบบใหญ่โตขึ้นมาจนผิดขนาดชัดเจนนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะเพราะโดยปกติเนี่ยต้องบอกว่าหมอเนี่ยแก้เคสผิดรูปมาค่อนข้างเยอะเคสนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นเคสที่เห็นแล้วหนักใจเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะเกินพิสัยของการที่จะแก้ไขได้นะคะ
นอกเหนือไปจากเรื่องของความผิดรูปที่เราประเมินแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นจุดตายของการแก้ไขถ้าเราไปแก้ไขโดยที่เราไม่ประเมินเรื่องนี้ให้ขาดเนี่ยต้องบอกว่าเราน่าจะเจ็บตัวซ้ำนะคะก็คือเรื่องของการติดเชื้อเนาะเพราะว่าจากการที่ได้พูดคุยเบื้องต้นกับคนไข้มาเนี่ยคนไข้มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อซ้ำซ้อนค่อนข้างเยอะแล้วคุณหมอที่แก้เนี่ยก็น่าจะมีอาจจะมีความหวังดีหรืออะไรนะคะซึ่งหมอไม่ทราบเนาะก็เข้าไปแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนาะจนถึงขั้น16ครั้งใน1ปีเนี่ยซึ่งโดยส่วนตัวอาจจะคิดว่ามันอาจจะสร้างความบอบช้ำให้กับเนื้อเยื่อมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการติดเชื้อหมอจะประเมินให้ขาดนะคะแล้วก็ต้องพยายามเคลียร์เรื่องการติดเชื้อให้ได้ก่อนไม่งั้นเนี่ยต่อให้เราแก้ไปด้วยเทคนิคที่ดีที่สุดมันก็น่าจะไม่จบนะคะส่วนเทคนิคในการที่หมอจะประเมินสำหรับการแก้ไขในเคสนี้เนาะคิดว่าต้องใช้เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดแก้ไขตั้งแต่โครงสร้างขึ้นมาเลยนะคะสร้างโครงสร้างขึ้นมาให้ดีก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยส่วนองค์ประกอบเพิ่มเติมว่าอยากจะสวยแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นโอเพนปรับโครงสร้างด้วยซี่โครงตัวเองนะคะจากทั้งหมด7เทคนิคของโรงพยาบาลเรือรักในการแก้ไขจมูกเนี่ยหมอคิดว่าเคสนี้ต้องใช้เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดเนาะให้มันเป็นลักษณะของการใช้เนื้อเยื่อตัวเองเลยเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการต่อต้านหรือการติดเชื้อในอนาคตนะคะค่ะแต่ถามในเรื่องของทางผู้เสียหายสองท่านค่ะเอาน้องที่ไปทำจมูกก่อนก็ได้ค่ะจากตอนแรกที่เราตัดสินใจที่จะไปเสริมจมูกที่ที่แห่งนี้ค่ะตอนนั้นคือเราเห็นอะไรยังไงทำไมจะถึงไปเสริมแล้วมีปัญหาอะไรในครั้งแรกจนกลายเป็นการแก้ไขของครั้งที่เกิดขึ้นนะคะอันดับแรกเลยคือเราก็ต้องดูรีวิวอะค่ะแล้วประกอบกับคำแนะนำของคุณหมอว่าเคสของเราอะสามารถแก้ได้ตอนนั้นเราก็ศึกษามาในระยะหนึ่งอะค่ะจนเราตัดสินใจที่จะทำกับคุณหมอค่ะและหลังจากทำเสร็จมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ไม่น่าคิดนะคะคือหนึ่งเรื่องของทรงจมูกอะค่ะมันเกิดจากการแบบผิดรูปแล้วก็ไม่สวยมาตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะแล้วมันก็เป็นการวินิจฉัยของคุณหมอว่าต้องมีการได้แก้นะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆมาค่ะจนแบบถอดเข้าถอดออกอย่างเงี้ยจนจมูกเป็นแบบนี้ค่ะมีเดือนนึงถอดเข้าเยอะสุดกี่ครั้งอาทิตย์นึงเนี่ยบางทีถอดผ่าวันเว้นวันก็มีค่ะตรงจุดนั้นทำไมเราถึงไปอะคะเพราะว่าครั้งแรกที่เราไปเนี่ยเรารู้แล้วว่าเกิดปัญหากับที่แห่งนี้ทำไมเราถึงคือก่อนหน้าเนี้ยหนูไม่เคยแบบดูขนาดนั้นว่าพอดีเขาไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่จมูกของเราก็เป็นเกจที่แก้ยากพออยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มีไม่กี่ที่ที่เขารับอะค่ะและหนูเห็นราคามันประมาณนี้อะค่ะหนูก็เลยตัดสินใจอะค่ะเพราะคิดว่าคุณหมอจะช่วยเราได้แล้วในส่วนของน้องที่ไปทำตาล่ะเป็นยังไงบ้างที่เราไปทำอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ไปทำหรือว่าเราเคยทำมาแล้วเราไปแก้ครั้งแรกหนูทำโครงหน้าก่อนค่ะที่คลินิกนี้ก็คือมีเซลแนะนำค่ะแล้วก็ครั้งที่สองนี้ก็คือทำตาสองชั้นค่ะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ตาของเราคืออะไรก็ตอนนี้ก็คือตาแดงตลอดเวลาเลยค่ะคือตอนนี้ก็คือแบบคนปกติอะค่ะไม่ได้ตาแดงแบบนี้คือตอนนี้ก็เหมือนช้ำอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนที่เราไปทำเราได้บอกแล้วว่าเทคนิคที่เขาจะทำให้เราทำอะไรยังไงต้องออปชั่นอะไรยังไงเขาไม่ได้บอกเลยค่ะคือหนูก็ปกติคลินิกอื่นจะมีคอนซัลท์ค่ะที่นี่คือไม่มีเลยคือถึงปุ๊บเขาให้ขึ้นห้องผ่าตัดแล้วก็นอนเสร็จปุ๊บก็คือไล่เรากลับบ้านเลยแค่นี้ค่ะทางด้านคุณปิดบ้างดีกว่าค่ะหลังจากที่เราเห็นเคสน้องแล้วความรู้สึกแรกที่เราเห็นคือที่เราตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยในครั้งนี้ค่ะขออะไรคะเพราะความเห็นใจค่ะมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยสำหรับใจพี่นะคะรู้ว่าผู้หญิงทุกคนอยากสวยนะคะแล้วก็เคสพังแบบขอโทษนะคะต้องใช้คำว่าพังมันแก้ยากมากค่ะกว่าพัฒนาโรงพยาบาลเรือรักจะแก้ได้ระดับนี้นะคะแล้วก็มีเคสคุณมันนี่ที่มีอาการคล้ายแบบนี้เลยแล้วเราแก้ไปจนเป็น TikTok ล้านวิวอะค่ะแล้วก็ออกมาสวยแล้วก็เลยมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ช่วยชีวิตน้องให้กลับมาเปิดแมสค่ะแล้วก็อยู่ในสังคมได้นะคะก็เลยแบบอยากช่วยค่ะทางด้านผู้เสียหายหลังจากที่คุณปิดได้ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างเหมือนได้ชีวิตใหม่อะค่ะจากการที่หนูแบบคิดสารพัดเรื่องฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยก็ไม่มีอยู่ในหัวแล้วฆ่าตัวตายยังไงเพราะว่ามัน
สภาพหนูอย่างเงี้ยหนูไม่สามารถไปเผชิญที่ไหนได้อะเพราะว่าหนูโดนบูลลี่มาตั้งแต่เกิดเหตุเลยอะค่ะบูลลี่ตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่จมูกหนูมันเสียรูปทรงอะค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอย่างเงี้ยว่าทำไมต้องไปทำขนาดนั้นโง่หรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วก็สวยอย่างงี้ไม่สมควรมาสถานที่ที่เปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาให้หนูแบบไปอยู่โลกมุมมืดไปเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็สงสารน้องมากนะที่น้องบอกว่าโดนบูลลี่อีกหน้าพังแล้วยังโดนบูลลี่ว่าแบบโง่หรือยังไงหรือว่าไม่ฉลาดหรืออะไรคือพูดแรงอะค่ะว่าไปให้เขาทำอีกทำไมใช่ไหมคะแต่น้องก็บอกเหตุผลน้องบอกว่าเป็นเพราะน้องไม่มีเงินน้องก็เลยมีความหวังว่าจะทำในที่เดิมแล้วแบบมันดีขึ้นนะคะน้องก็เลยตัดสินใจทำต่อเนื่องมาเพราะมีความหวังว่ามันจะสวยขึ้นคือพูดไปมันจะร้องไห้เลยใช่น้องก็หนูก็ดีใจมากค่ะที่โรงพยาบาลเรือรักยื่นมือมาช่วยหนูขอบคุณมากนะครับนี่คุณหมอช่วยอธิบายวันนั้นมันมีคลิปที่เขาดึงอะไรออกมาคนประชาชนดึงสายเดรนวันนั้นที่มันจะมีคลิปน้องอธิบายหน่อยจ้ะอธิบายคุณหมอฟังหน่อยคนดูจะได้เข้าใจด้วยเลือดไหลผมคือมันจะมีสายเดรนเลือดที่คือบอกถอดเองได้เลยแล้วก็จะมีตรงนี้จะมีสายเดินเลือดมันถอดเองได้ไหมคุณหมอครับไอ้พวกสายเดินเลือดพวกนี้คือเอาจริงๆเรื่องของการถอดสายเดินเลือดเนี่ยมันไม่ควรถอดเองเนาะเพราะว่าจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยการถอดสายเดินเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราใส่สายเดินไปเพื่ออะไรนะคะเราใส่สายเดินไปเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคั่งของเลือดค้างอยู่ข้างในภายใต้ผิวหนังหลังจากที่เราทำการผ่าตัดไปซึ่งก่อนถอดเนี่ยเราจะต้องประเมินแล้วว่าข้อบ่งชี้ในการใส่มันต้องจบลงแล้วตอนนี้ไม่มีเรื่องของเลือดข้างแล้วเนาะข้างล่างอยู่ในภาวะที่ปกติแล้วพร้อมแล้วที่จะถอดออกซึ่งจริงๆคนที่จะประเมินเรื่องพวกนี้ค่ะน่าจะเป็นแพทย์ที่ดูแลเนาะหรือเป็นเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญของทางสถานพยาบาลนั้นนะคะถ้าถามส่วนตัวหมอเนี่ยหมอไม่เห็นด้วยนะคะคุณหมอตกใจไหมเขาถอดเองได้ตอนที่เป็นข่าวเนี่ยเขาดึงออกเองเลยนะดึงอย่างเงี้ยใช้อะไรใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรดึงออกนะกันไกเขามาแผ่นตัดแล้วดึงได้ต้องถอดอย่างเงี้ยครับจะต้องแก้พอต้องแก้คือพอมาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้หมอไม่เห็นนะว่าตอนที่ถอดไปเนี่ยมันยังมีเลือดข้างหรือมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผิดรูปอะไรไหมเนาะโดยปกติสายเดรนเนี่ยมันจะมีการคาไว้ในจุดที่เป็นรอยแผลผ่าตัดนะคะแล้วก็จะมีเป็นไหมเย็บไว้เนาะซึ่งอันนี้ก็คือน้องตัดเองนะคะซึ่งมันก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการติดเชื้อแหละเพราะว่าโดยปกติเวลาที่เราจะตัดไหมหรือตัดอะไรที่มันเป็นหัตถการทางการแพทย์เนี่ยเราต้องใช้เทคนิคที่สเตอร์ไลน์ก็คือปลอดเชื้อนะคะซึ่งตอนนี้พอเรามาดูแผลที่เกิดตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอันนั้นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เราเห็นสิ่งที่เห็นก็คือมันมีความไม่สวยแหละของตรงตำแหน่งของแผลนะคุณหมอเตือนนะใครไปทำศัลยกรรมแล้วถ้าเกิดใครแนะนำว่าต้องไปดึงออกเองหยุดเลยนะอันนี้คุณมันเรื่องความสะอาดนะครับอันนี้รอดมานี่รอดนะเนี่ยไม่ติดเชื้อเนี่ยแล้วหนวดแก้มเขาอะค่ะปกติตัดแล้วมันต้องเรียบอะค่ะแต่นี่มันยังผู้สื่อข่าวเห็นไหมปูดออกมาเหมือนเดิมผมไม่กล้าจับเขาบอกเขาเจ็บอยู่เอาความมือกัดให้หน่อยหันด้านข้างหน่อยนี่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนกระดูกทิ่มออกมาเนาะใช่ต้องหันหน้ามันจะเห็นชัดว่ามันออกทางนี้ค่ะมองชัดไหมจ๊ะนี่ตรงนี้เลยนะแทนที่มันจะเรียบค่ะมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอตรงนี้ขออนุญาตสร้างอะคุณหมอจับได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอต้องดูอยู่แล้วเกิดจาก2เรื่องค่ะอันแรกก็คือเรื่องของกระดูกเนาะซึ่งอาจจะแบบยังไม่เรียบเนียนนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำให้ดูดีขึ้นได้นะคะแล้วก็เข้าไปรีเชฟทำให้ตัวกระดูกตรงนี้เขาสวยขึ้นได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตรงรอยแผลที่อยู่เหนือต่อกระดูกนะคะเขาก็มีความเป็นแผลนูนนิดนึงนะคะเกือบลืมถามคุณหมอไอ้ที่ผ่าตรงรักแร้ไปใส่อ่ะคือของเรายังไงนะคะไขมันจากกระแร้มาเติมที่ตาคือคุณหมอฝากเรียนแจ้งมานะคะในเรื่องคุณหมอที่ทำตาค่ะบอกว่าขอโทษนะคะบอกว่างานตาค่ะปกติเวลาที่จะ
ใส่ไขมันเข้าไปเขาจะเอาไขมันที่บริเวณกระพุ้งแก้มมันจะนิ่มแล้วจะยืดหยุ่นได้ดีแต่ว่าไปเอาที่รักแร้มามันก็เลยไม่ยืดหยุ่นแล้วมันได้เหรอครับรักแร้มันก็คุณหมอปะคุณหมอพนกแจ้งว่าจริงๆแล้วมันได้แต่เขาไม่ใช้กันแต่เขาไม่ใช้กันค่ะสิ่งที่ดีกว่ามีค่ะแล้วก็ชั้นตาก็ผิดคือมันใหญ่ไปแล้วก็ไขมันอาจจะเอาออกมากเกินไปมันเลยทำให้ตาลักษณะตาเหลือกเราชั้นตาเป็นเหลี่ยมนะคะอันนี้คือหลับตาปกติก็ไม่ได้เนาะมันหลับแล้วมันไม่สนิทตาถึงได้แดงใช่ไหมคะหลับไม่สนิทแดงตลอดค่ะวันนี้วิธีแก้ยังไงล่ะครับต้องผ่าหน้าได้เนาะจริงๆวันนี้คุณหมอติดเคสค่ะคุณหมอเขาฝากเรียนว่าคุณหมอจะรีบปลดล็อกของเก่าที่ทำให้ภายใน2สัปดาห์ค่ะ2อาทิตย์หายเหรอไม่ใช่ค่ะตอนนี้เขาทำไปแล้วอ่ะ10กว่าวันไม่ถึง2สัปดาห์คุณหมอบอกว่าจะต้องทำภายใน2สัปดาห์ค่ะเพื่อล้อไอ้สิ่งที่เขาทำไว้แล้วเย็บอ่ะค่ะให้หลุดออกมาก่อนแล้วก็จะเอาไขมันที่กระพุ้งแก้มไปเติมเต็มไว้ก่อนค่ะให้แบบมันเคลียร์ก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้6เดือนค่อยทำชั้นตาแต่ถ้าเกิดอีกวิธีนึงก็คือต้องทิ้งไว้6เดือนเลยให้ทุกอย่างสมานกันแต่ตอนนั้นน่าจะยากกว่าค่ะก็เลยทิ้งวิธีการแก้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะในเรื่องของการแก้ไขนะคะในส่วนของการผ่าตัดนะคะมันก็จะมีข้อกำหนดว่าแก้ไขได้ระยะห่างประมาณเท่าไหร่ได้อย่างน้องสองคนเนี้ยค่ะอาจจะเพิ่งผ่านการผ่าตัดมาอย่างน้องที่ไปแก้จมูกมาเร็วที่สุดที่จะผ่าตัดแก้ไขได้จะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่คะสำหรับจมูกนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอว่ามีปัญหาตั้งแต่แรกเนาะเช่นซิลิโคนเอียงหรือว่ามีความโด่งเกินไปหรืออะไรเนี่ยมันจะมี2จังหวะให้เข้าจังหวะแรกก็คือเข้าเร็วเลยหลังจากที่ทำไปเนี่ยไม่เกินประมาณ 7-10 วันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังผ่าตัดช่วงแรกมันจะยังไม่มีพองผืดอันนี้แก้ง่ายมากแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยจะไม่ได้บอบช้ำไปมากกว่าเดิมนะคะกับอันที่2ก็คือเราเจอหลังจากช่วงประมาณ 7-10 วันไปแล้วร่างกายเราเริ่มมีการสร้างพังผืดเริ่มมีการสร้างเส้นเลือดเส้นประสาทละจังหวะเนี้ยไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องรอนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อเนี่ยเขาคลายความบอบช้ำลงก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเราเข้าไปแก้ไขหลังจากประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าปัญหาที่มีคืออะไรเนาะมันก็จะทำให้การผิดรูปไม่เกิดนะคะแล้วพอแก้เราก็คือสวยคือเบื้องต้นนะครับเราให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคกองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาจะมีความชำนาญในคดีสัญญกรรมทางการแพทย์ถ้าคลินิกเป็นคลินิกปกติมันไม่ควรจะมีหลายเคสใช่ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไปหยิบมาเนี่ยแล้วมันจะมีเคสอื่นๆตามมาอีกและอันเนี้ยเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะไปอีกเคสหนึ่งคลินิกเดียวกันนี่แหละประเด็นก็คือถ้าการรักษาพยาบาลไม่ได้มีความประมาทเลินเล่อเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ควรต้องเกิดขึ้นคือถ้าเป็นหมอจริงประมาทเลินเล่อไหมถ้าเป็นหมอปลอมนั่นทำร้ายร่างกายอยู่แล้วเราก็เลยแจ้งความไว้ที่กองปราบผู้บริโภคนอกจากนั้นเอเจนซี่ที่ขายงานให้คลินิกดังกล่าวก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยการโฆษณามันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่เดี๋ยวทางผู้เสียหายจะต้องไปแจ้งยังสปส.ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยใกล้ๆของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้สปส.เนี่ยลงไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าวด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือขั้นตอนในการดำเนินการในทางกฎหมายแล้วสุดท้ายก็ต้องไปดูกันว่าในตอนที่รักษาเนี่ยคุณหมอที่ทำการรักษาเนี่ยภายในคลินิกเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยไหมเดี๋ยวต้องให้ทางสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบเพิ่มมันไม่ควรจะมีเคสหลุดเยอะขนาดนี้ในความเห็นผมนะในช่วงของช่องโหว่ของกฎหมายอะค่ะแน่นอนว่าการที่น้องสองคนออกมาพูดอย่างเงี้ยทางต้องคลินิกเขาอาจจะฟ้องกลับมาได้ต้นจุดนี้คือเราสามารถปกป้องน้องอย่างแรกนะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา329เขาให้กรณีของการติชมโดยสุจริตการโต้แย้งโดยสุจริตมันมีหลายเคสมากที่เขาไปฟ้องสุดท้ายศาลยกฟ้องกันหมดเลยเพราะผู้บริโภคใช้งานจริงเกิดปัญหาจริงถ้ามันสวยอย่างที่โฆษณาไว้เขาจะมาร้องเรียนไหมมันก็หลักการง่ายๆเลยถ้าของคลินิกนี้นะครับมีมาจำนวนหนึ่งมีมาจำนวนหนึ่ง
มีหมอก็ติดต่อมาเอาเท่าที่พูดได้อะมันก็มีอยู่อะค่ะเยอะมากสมควรเอาเท่าที่พูดได้อะดีหรือไม่ดีเขาพูดคือเขาคิดแต่ละมันก็มีส่วนดีอะค่ะก็มีมาเยอะพอสมควรแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้มันก็อยู่หลายการเจรจาเป็นลักษณะการเจรจาคือเขาทักมาบอกว่าเขาจะชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะคำถามเพิ่มเติมทางเลยละค่ะเห็นว่าทางเลยละเคยมีเคสตัดเย็บระบุผิดรูปอะไรด้วยอันคืออะไรบ้างคะจากการอธิบายค่ะก็มีจมูกที่ผิดรูปแบบทางเลยอะค่ะคล้ายกันกับเคสนี้เลยเป็นประมาณนี้ค่ะคล้ายกันกับเคสนี้ไม่มีปลายเลยนะคะแล้วก็เราก็ด้านข้างก็คือด้านข้างก็ไม่เหลือเลยเหมือนกันด้านข้างก็เขาเรียกว่ากุดเลยนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่รุนแรงเราก็เลยมั่นใจค่ะเพราะว่ากว่าจะถึงวันนี้ของการทำจมูกโอเพ่นปรับโครงสร้างนะคะซึ่งบอกเลยค่ะไปเกาหลีก็ยังงงกับแบบนี้นะคะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาไม่ค่อยมีพังแบบนี้นะคะก็คือเห็นว่าคุณหมอสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นไปได้เราพัฒนาเทคนิคมานานหลายปีจนกระทั่งแบบมั่นใจค่ะแล้วก็สามารถสร้างคนที่หมดอนาคตแล้วกลับคืนมาเป็นคนที่แบบยังมีชีวิตที่ยิ้มได้สวยได้ค่ะเราก็เลยภูมิใจและมั่นใจนะคะคุณหมอก็ช่วยสร้างสรรค์คนช่วยชีวิตคนนะคะก็เลยกลายเป็นว่ามั่นใจค่ะในการที่จะช่วยน้องสงสารน้องมากตรงที่แบบโดนบูลลี่ว่าให้เขาทำทำไมตั้ง16ครั้งลองเป็นน้องดูบ้างดิคนไม่มีเงินนะคะถูกไหมก็มีความหวังว่าหนูก็อยากจะทำให้สวยเพราะหมอก็บอกตลอดว่าทำแล้วมันจะดีขึ้นนะคะก็เลยแบบยิ่งอยากช่วยน้องมากแล้วก็คุยกับคุณหมอบอกคุณหมอเราช่วยกันนะค่ะก็แบบคุณหมอก็บอกว่าช่วยคุณหมอน่ารักมากค่ะค่ะตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าในเรื่องของคลินิกนั้นถ้าสมมติเขายื่นข้อเสนอมาในเรื่องของมีทักมาในไลน์ค่ะแต่หนูทักมาก่อนเป็นเรื่องหรือหลังเป็นเรื่องอันนี้น่าจะหลังจากเป็นเรื่องทักมาหลังเป็นเรื่องถ้าไม่มีเป็นคนที่มีข่าวเงียบเฉยเขาได้บอกจำนวนเงินไหมว่าเขายังไม่ได้บอกจำนวนเงินค่ะแต่เหมือนว่าจะเรียกร้องว่าจะต้องการเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ไม่ตอบแต่หนูก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อ่านอะไรพอดีถ้ามีความผิดจริงเราสามารถเพิ่มของได้หรือได้เรื่องของการประกอบวิชาชีพแพทย์แล้วก็ปิดคลินิกได้เลยอันนี้เป็นเรื่องของทางแพทยสภาต้องออกมาตอบคำถามว่าทำไมมันคุณหมอเคยมีเรื่องแบบนี้ในเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วก็มามีเหตุแบบนี้ทำไมถึงยังสามารถทำการรักษาพยาบาลได้อันนี้เราไม่รู้จริงๆก็ต้องฝากไปถามไปยังแพทยสภาแล้วว่าอันนี้คือถ้าเป็นมาตรฐานในการแพทย์เราก็ต้องน้อมรับครับเพราะคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าอย่างนั้นกันพี่เล่าให้ฟังกันแล้วกันเพื่อนที่ไปทำสัญญกรรมมาเราก็ว่ามันเป็นอะไรวะมันไปซื้อยกทรงมันจะต้องซื้อที่มันไม่เท่ากันสองข้างตอนหลังผ่านไปหลายเดือนมันก็ไปแอบทำไปแอบผ่านนมมาแล้วไม่บอกเราอ้อนมเหลือข้างเดียวมันทำให้ความมั่นใจของผู้หญิงนี่มันสูญเลยนะเวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาจะไปไหนขนาดคนมองไม่เห็นก็ยังมีความวิตกเราก็เลยเข้าใจแล้วบางคนเป็นอาการทางจิตเลยแทนที่จะสวยกลายเป็นบ้าไปแทนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องเลือกผมใช้คำว่าต้องเลือกแล้วกันว่าจะเลือกตรงไหนที่มันดีๆว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเขาตามแก้ให้เราได้แต่ผมใช้คำนี้ก็แล้วกันพี่ปิ่นขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะว่าที่เรามั่นใจที่ผ่านนะคะขอบคุณมันที่ทำออกมาแล้วกลายเป็นได้จมูกออกมาอย่างนี้เลยค่ะจากที่กุดนะคะมันคือความ amazing ของฝีมือเดี๋ยวต้องมารอดูนะกับสภาพปัจจุบันนะซึ่งจริงๆอะค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะย้อนไปสัก 3-4 ปีพังแล้วพังไม่มีใครแก้ได้เลยต่อให้เลอะลักก็แก้ไม่ได้นะคะแล้วผู้หญิงต้องพังตั้งแต่แบบอายุอย่างเงี้ยต่อให้สมมติพี่อายุเยอะละพี่พังตอนนี้พี่ก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้การแก้ไขของเราเนี่ยแบบคือที่สุด
คือเราก็เลยแบบเห็นไหมจากถ้าแก้กลับมาอย่างนี้ได้ก็ใช่นะใช่ก็เลยมองว่าคุณมันนี่นี่ก็คือชีวิตใหม่กลับมาเลยค่ะปลายจมูกที่พังเมื่อกี้เนี้ยค่ะกลับมาแล้วเนื้อก็กลับมาได้หมดอันนี้คือหลังทำแล้วหลังทำค่ะตอนแรกปกติเลยที่พังเยอะๆค่ะซึ่งแบบเราอะทำธุรกิจก็ธุรกิจนี้เราก็ทำธุรกิจด้วยถูกไหมคะแต่ว่าเราก็มีความชื่นใจด้วยนะคะว่าฝีมือเป็นแบบนี้กับภาพผลภาพที่พังก็มีโอกาสรอดใช่เราก็มาหลับตาเห็นเลยค่ะว่างานน้องจะออกมาค่ะเป็นยังไงมีโอกาสนะใช่สมมติในกรณีเรื่องของถ้าเกิดเป็นท่านอื่นเป็นเคสอื่นเลยนะคะอาจจะแบบว่าเขาอาจจะมีกำลังทรัพย์แต่ว่าเนื่องจากจมูกอาจจะไปแก้ไขหลายรอบแล้วผิดรูปมาเหมือนกันถ้าอยากจะเดินเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขที่โรงพยาบาลเลยนะคะรีรวมค่าใช้จ่ายที่ใช้เทคนิคเดียวกับน้องเลยก็ได้ค่ะทั้งหมดเท่าไหร่หมายถึงเทคนิคนี้เหรอคะเทคนิคเลยค่ะค่าใช้จ่ายเป็นมากกว่า1ล้านนะคะเนาะเพราะว่าพี่จำได้เลยตัวพี่เองอะสมัยก่อนอันนี้แบบพูดสมัยก่อนทำจมูกโคลสค่ะทำครั้งที่สองคือเสียเงินไป 500,000 บาทอะได้แบบโคลสธรรมดาเลยค่ะแต่พอคือโอเพ่นปรับโครงสร้างเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็ต้องมีเทคนิคที่ดีมากจริงๆค่ะถึงจะแก้ได้ใช้เวลาเคสผ่าตัดนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าเป็น10ชั่วโมงเนาะเป็น10ชั่วโมงค่ะก็เลยค่าใช้จ่ายจะสูงหน่อยแต่ว่าให้ทางธุรกิจแล้วก็คุณหมออ่ะฝากแล้วก็มีกำลังใจให้น้องค่ะก็หมออ่ะก่อนแล้วกันหมอก็ได้ส่วนตัวหมอเนี่ยต้องบอกว่าพอเจอหน้าคนไข้ครั้งแรกเนาะตอนแรกหมอเห็นจากในภาพก่อนแล้วก็มาเจอหน้าคนไข้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะคือต้องบอกว่าอยากให้สบายใจได้นะคะว่าเคสเนี้ยไม่เกินความสามารถนะหมอมองเห็นภาพแล้วว่าพอแก้ไขออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คิดว่าหลังการแก้ไขเนี่ยคนไข้น่าจะแฮปปี้นะคะแต่แน่นอนว่าการผ่าตัดก็คือการผ่าตัดเนาะเรามีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่ว่าหมอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า one man show ทำแล้วก็ทุกอย่างจะออกมาเพอร์เฟกต์เนาะทุกอย่างต้องอยู่บนความร่วมมือนะคะของหมอกับของคนไข้เนาะบวกกับความพร้อมของทางโรงพยาบาลซึ่งตรงนี้เดี๋ยวโรงพยาบาลจะซัพพอร์ตให้เนาะหลังจากที่ทำผ่าตัดไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการดูแลมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราร่วมมือกันเนาะเราสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะเคสนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะสำหรับในเคสอื่นที่จะไปทำการผ่าตัดเนาะหมอก็อยากให้ดูดีๆศึกษาข้อมูลการทำอะไรทุกอย่างบนร่างกายของเราเนี่ยซึ่งเป็นร่างกายที่เรารักนะเราอยากให้ร่างกายเราดูดีขึ้นนะคะเราอยากให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเนี่ยต้องใจเย็นๆนะศึกษาก่อนต้องทำจริงหรือเปล่านะคะถ้าต้องทำเนี่ยจะทำกับใครนะสิ่งที่สำคัญก็คือจะมีหนึ่งก็คือเรื่องของหมอเนาะอาจจะต้องลองดูนิดนึงว่าหมอเนี่ยเขาเป็นหมอจริงหรือเปล่านะคะเขามีความชำนาญหรือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงไหมนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือสถานพยาบาลนะเป็นสถานพยาบาลที่ดีจริงไหมเป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นคลินิกได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าทำแล้วผิดรูปยังแก้ได้แต่ถ้าทำแล้วเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้หมอว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับทุกคนที่อยากจะทำศัลยกรรมความงามสำหรับโรงพยาบาลเลอรักค่ะแล้วก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ของคนไข้และก็ความปลอดภัยค่ะเราเลือกแพทย์ที่จบ12ปีทั้งหมดนะคะอันนี้เรื่องสำคัญนะคะเป็นแพทย์จบเฉพาะทางสังกัดตกแต่งต้องเรียนถึง12ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหายากนะคะในเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากไว้ว่าก่อนทำที่ไหนขอชื่อสกุลของแพทย์ที่เราสนใจนะคะเช็คเข้าไปในแพทยสภาค่ะว่าแพทย์ท่านนี้จบจากแค่ไหนเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านไหนแล้วก็ดูผลงานให้เยอะนะคะดูให้นานก่อนที่จะตัดสินใจทำนะคะหน้าเราจะให้ใครเอามีดมากรีดนะคะเราต้องคิดให้ดีค่ะบางอย่างอะคะเสียโฉมแล้วเสียโฉมเลยอย่างงานตาเนี่ยยากมากนะคะงานจมูกยังแก้ได้หลายครั้งแต่งานตาเนี่ยบางครั้งเดียวเนี่ยพังตลอดชีวิตนะคะตัดหนังตาไปเยอะนะคะจะเอาหนังตาที่ไหนไปเติมคะเสียใจไม่ใช่ใครเสียใจค่ะตัวเราทั้งนั้นเลยค่ะที่เสียใจเพราะเราต้องส่องกระจกถูกไหมคะค่ะก็เลือกให้ดีก่อนนะคะว่าจะทำที่ไหนนะคะ
ศึกษาค่ะแล้วอย่างนึงอยากฝากบอกว่าคนที่ทำสวยแล้วจะเสพติดศัลยกรรมนะคะก็คือบางทีสวยแล้วเฮ้ยฉัน2ปีฉันยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยฉันอยากจะสวยให้คนมาชมฉันใหม่เนี่ยนะคะอย่าคิดอย่างนั้นค่ะสวยแล้วพอนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพังแทนนะคะค่ะขอบคุณพี่หน่อยนี่เขาอุตส่าห์ไหว้ครับ